เขาเดือดร้อนอยู่แล้วถ้าเป็นโอกเข้าไปช่วยเขาก็คงแบับโล่งใจมีคนมาช่วยแบบแต่มันซ้ําเติมเห็นไหมชกกระเป๋าขี่มอเตอร์ไซค์นี่คนวิ่งตามกันนะครับอันนี้เป็นบริเวณท้ายซอยนาเกลือพัทยานะฮะผู้ชายคนนี้โอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยหาตัวไม่ยากนะครับเป็นพลเมืองดีไปสอบถามสามสาวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาเดือดร้อนกันแบบนี้แล้วอยู่ดีเข้าไปนิดๆหน่อยๆมันกระชากกระเป๋าไปเลย หลังจากนั้นผู้เสียหายไปแจ้งความที่สอพเอมืองพัทยาเป็นคนจีนนะฮะหวังเฟงหยางเป็นผู้เสียหายบอกเธอขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์วินคันหนึง่งตอนนั้นกําลังเจราจาไก่เกลียดกันอยู่แล้วผู้ก่อเหตุโอเข้ามาช่วยเจราจาทาทีเป็นคนดีแล้วฉวยโอกาสครับทีนี้ทรัพย์สินข้างในมีเท่าไหร่คุณ67,200บาทก็ั้าทเขามาเที่ยวก็เอาเงินมาใช้จ่ายบ้านเล่าอะไรรวมถึงทรัพย์สินต่างๆด้วย ตำรวจนี่นะฮะบอกแล้วตรวจสอบไม่ยากทั้งกล้องวงจรปิดทั้งวินมอเตอร์ไซค์ไปสืบทราบว่าคนนี้ชื่อนามสก,กุลชัดๆไปเลยนัฐการสุทธิสนเลยติดตามตัวจับได้แล้วนะครับนี่ครับขอตกแบบนี้ที่ห้องเช่าย่านตะบนนาเกลือเนี่ยแหละแล้วก็มีของกลางพร้อมเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งกระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถือและเงินสดนักท่องเที่ยวยอมรับสาร,รภาพเพราะว่าอะไรจำนวนต่อหลักฐานชัดเจนน,นะ,ะเป็นคนดีไม่ชอบ ริอาจเป็นโจรก็ไปกินข้าวแดงอยู่ในตารางและกัน